ด่วนขาขึ้นบอลไทยเตรียมทีมลุ้นบอลโลกของจริง2ชุดหลักนี่คือทีมแห่งอนาคตบอลไทย U17 ชิงแชมป์เอเชียที่ซาอุส่วนชายกลาง U20 ชิงแชมป์เอเชียที่จีนขณะที่ช้างศึกออนทัวร์ต่างประเทศรัวๆปีหน้ามีทุกชุดทั้งชุดใหญ่รับรองกระแสแรงกระแทกตาแน่นอนขณะที่สื่อใหญ่เตือนอย่าประมาทเห็นโคต้าไปฟุตบอลโลกเยอะแล้วคิดว่าง่ายงานระดับเอเชียไม่มีคำว่าง่ายจงทำงานหนักช้างศึกทีมชาติไทยทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมโลกปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมโลกปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับก็ต้องบอกนะครับช่วงนี้เป็นขาขึ้นบอลไทยของจริงเลยนะครับโอ้โหทีมชาติไทยของเราเนี่ยนับตั้งแต่มีการปรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยนะครับโอ้โหพุ่งกระฉูดเลยนะครับในหลายๆรุ่นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุด U17 ปีชุด U20 ปีชุดใหญ่นะครับของเราเนี่ยตอนนี้ก็มาในทิศทางที่ฟุตบอลไทยเนี่ยควรจะเป็นแล้วก็เห็นแสงสว่างขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับการยกระดับมาตรฐานบอลไทยของเรานะครับแน่นอนล่ะครับพอมาดูแล้วเนี่ยกูรูคอลัมนิสต์หลายๆท่านนะครับก็มองเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่านี่แหละมันคือไทยแลนด์ไทยแลนด์เวย์อย่างที่พวกเราอยากจะให้เป็นนั่นเองนะครับถึงแม้ว่า U17 ของเราเนี่ยนะครับเข้ารอบมาได้โดยการชนะรวดนะครับเก็บ3แต้มเต็มใน3นัดเนี่ยมันก็พอที่จะทำให้พวกเราเนี่ยได้เห็นอะไรหลายๆอย่างถึงแม้มันอาจจะเสียวมันอาจจะลุ้นแต่สุดท้ายทั้งศึกในชุดเล็กก็ไม่ทำให้แฟนบอลทีมชาติไทยต้องผิดหวังนั่นเองนะครับตีตั๋วเข้ารอบสุดท้ายศึกชิงแชมป์ลูกหนังเอเชีย2025ได้นั่นเองนะครับคือเราจะไปแข่งกันอีกทีเนี่ยที่ซาอุดิอาระเบียเพราะฉะนั้นแล้วโปรแกรมการฝึกซ้อมเก็บตัววางต่างๆเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะเราจะแข่งกันวันที่3ถึง20เมษาปีหน้า68แล้วก็จะต่อด้วยฟุตบอลโลกในช่วงกลางปีปลายปีนะครับบอกได้เลยครับว่าเตะแบบนี้ทุกปีคัดทุกปีมันแน่นอนนะครับเพื่อคัดเอา9ทีมนะตอนแรกเนี่ยจากทวีปเอเชียแน่นอนหนึ่งในนั้นก็ต้องมีเจ้าภาพกาตาร์นะครับแล้วก็อีก8ทีมนะครับไปเล่นในฟุตบอลโลก U17 รอบสุดท้ายนั่นเองโดย16ชาติตอนนี้เนี่ยอย่างที่หลายคนทราบกันแล้วนะครับมันก็จะมีแต่ตัวท็อปๆทั้งนั้นนะครับมีแต่แบบเคี้ยวลากดินอย่างเงี้ยเกาหลีเหนืออย่างเงี้ยไปอยู่โถ4นะฮะอัฟกาเกาหลีใต้ไทยอุซเบย์มาหมดญี่ปุ่นออสเตรเลียUAE เยเมนพวกนี้นะครับเป็นทีมระดับท็อปที่ได้แชมป์กลุ่มมาทั้งนั้นส่วนอีก5ทีมที่เข้ามาก็ไม่ได้บอกว่าหมูนะก็เป็นทีมที่ดีที่สุดซึ่งแข็งแกร่งมากนะครับก็มีทั้งอินโดเวียดนามจีนอิหร่านยังมาอยู่ที่2ที่ดีที่สุดโอมานซาอุเจ้าภาพเพราะฉะนั้นแล้วประมาทไม่ได้ซึ่งทีมไทยเนี่ยของเราได้อยู่ในโถ2นะครับในการจับสลากถามว่าจับวันไหนบอกได้เลยนะครับเราจะรู้ความจริงนะครับและเราจะวางแผนกันได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นก็คือ23มกราคม68นะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องโฟกัสแล้วนะครับในการเตรียมตัว4-5เดือนจากนี้ไปนะครับโดยแต่ละทีมที่ผ่านเข้ามาลุ้นตั๋วบอลโลกมีแต่ทีมไม่ธรรมดามีแต่ยักษ์ใหญ่นะครับซึ่งพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็มองได้แล้วนะฮะว่าการที่เราเจอกับอินเดียเนี่ยพี่บีบอกนะครับในการที่เราเจอกับอินเดียมันประเมินได้ดีเลยว่านี่คือบทเรียนชั้นดีให้กับเด็กไทยได้รู้ว่าเกมระดับท็อปของเอเชียเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันยากไงมันเห็นแล้วว่าคุณประมาทคุณเล่นไม่เป็นทีมคุณโดนบุกคุณโดนเจาะคุณโดนทำประตูคุณพลาดไม่ได้ในตำแหน่งเกมรับคุณเตะเขาคุณเสียจุดโทษไอ้สิ่งแบบนี้แหละเราเห็นแล้วว่าระดับเอเชียมันเป็นแบบนี้ถ้าคุณจะเข้ารอบไปฟุตบอลโลกคุณต้องผ่านเกมกับอินเดียทุกนัดทุกนัดทุกนัดเผลอๆเก่งกว่าอินเดียอีกหลายเท่านี่คือสิ่งที่เด็กไทยต้องเรียนรู้มันเป็นอะไรที่ยากเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะง่ายเดี๋ยวมันจะทำได้ไม่ใช่มันคือการเตรียมตัวและวางแผนและวิธีการเท่านั้นนะครับดังนั้นเวลาอีก5เดือนนับจากนี้จะเป็นการบ้านที่ท้าทายสุดๆ สำหรับการทำทีมของมาสเตอร์จะเด็ดซึ่งมีนะครับเฮียรุตอนุรุตนะคะสายผู้จัดการทีมและก็มีเดอะตุ๊กนะครับพ่อตุ๊กของเรานะครับเป็นฝ่ายเทคนิคเนี่ยให้ข้อมูลสนับสนุนเพื่อผ่านไปฟุตบอลโลกให้ได้นั่นเองนะครับเป้าหมายสูงสุดของเราถ้าเราไปได้ตั้งแต่อยู่17ชุดนี้เนี่ยอายุ15 16ต่อยอดไปได้อีกเพราะมันมีทุกปีใครอายุไม่ถึงไปปีหน้าไปปีหน้าไปปีหน้าถัดไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่าประมาทคิดว่าครั้งนี้โควต้าเยอะ
แล้วเราจะไม่พลาดถ้าคิดแบบนี้เป็นหนทางสู่ความตายนะครับจงคิดไว้เสมอว่าไทยเราหวังชาติอื่นก็ต้องหวังนะบอลเด็กอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับยิ่งในรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยมาตรฐานของทุกชาติมันใกล้เคียงกันหมดอ่ะพูดตรงๆนะครับนี่คือสรุปภาพรวมกันเลยนะครับขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมในช่วงก่อนเกมการแข่งขันในช่วงเตรียมทีมนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์อย่างไรก็ตามการผ่านเข้ามาถึงตรงนี้ได้เป็นการตอกย้ำนะฮะทุกท่านน่าจะเห็นเหมือนกันว่านี่คือสัญญาณที่ดีของวงการฟุตบอลไทยเราอยู่ในจุดที่ลงไปดิ่งนะครับในรอบหลายปีที่ผ่านมาตอนนี้หัวเครื่องบินมันกำลังเชิดขึ้นหัวลูกศรกราฟมันกำลังพุ่งขึ้นอย่างเดียวนะครับในเมื่อมันแตะพื้นแล้วมันไม่มีทางไปต่อเราขึ้นแล้วครับตอนนี้หลังจากพังงาดนะตั้งแต่ชุดใหญ่เลยอะคว้าแชมป์ชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับในรอบ7ปีของทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ไม่ง่ายนะก่อนขยับอันดับโลกในทวีปเอเชียขึ้นไปอยู่96นะครับพ่อตู้บอกมีผลอยู่แล้วชุดใหญ่ดีชุดเล็กมันก็ดีตามไปเป็นทอดๆนะครับซึ่งตัวเลขดีที่สุดในรอบ16ปีสำหรับทีมชาติไทยและคงไม่น่าแปลกใจนะฮะถ้าบรรยากาศเนี่ยขาขึ้นของฟุตบอลไทยมันออกมาเป็นแบบนี้แล้วมันก็คงน่าดีใจไม่น้อยถ้าสมาคมฟุตบอลบ้านเรานะครับภายใต้การนำทัพของมาดามแป้งเนี่ยจะได้รับรางวัลสมาคมฟุตบอลยอดเยี่ยมของ AFC Member Association of the Year อักทางสมาพันธ์นะครับลูกหนังเอเชียอ้าวตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจชั้นดีแล้วกันนะสำหรับวงการฟุตบอลไทยขณะที่คอมเมนต์อาเซียนเนี่ยคราวนี้อาเซียนมันเข้ามา3ทีมเวียดนามอินโดและก็ทีมชาติไทยนะครับคอมเมนต์รันเลยนะฮะบอกว่า We will fight together เราจะสู้ไปด้วยกันทีมชาติไทยเวียดนามอินโด We fightat the Asian level to go to the world ครับคือแบบเราจะสู้ไปด้วยกันไทยเวียดนามอินโดและเข้าสู่บอลโลกถ้าใครชนะนะ whoever win นะหรือว่าใครได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไปอย่ามาบูลลี่กันเลยนะอย่ามามองแบบด้อยค่าทีมชาติอาเซียนกันเองเราต้องจับมือกันผ่านเข้าสู่รอบถัดไปเอาชนะพวกอาหรับให้ได้โอ้โหนี่ไงพลังมาอาเซียนพลังมาองค์ลงแล้วนะนะครับมาเลเซียมาไหมไม่มาครับ3 ASEAN representative นะครับ good job นี่นะครับก็มาจากหลายๆชาตินะคอมเมนต์จากอาเซียนคนไทยก็มีนะครับตอนนี้สมดุลแผนที่เอเชียบอลเกือบทุกที่ทุกภูมิภาคจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกตะวันออกกลางและเอเชียกลางมากันครบนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าออสเตรเลียก็อาเซียนไหมลืมนับหรือเปล่าบินสูงนะนกอินทรีอันนี้ก็แฟนบอลของอินโดนะครับทำไมมาเลเซียไม่ได้ไปก็ตกรอบไปนะครับอีกคนนึงแสบเหมือนกันนะแฟนอินโดนี่เริ่มก่อนเลยนะ U17 U20 ชุดใหญ่ไปคอลิฟายฟุตบอลโลกขณะที่มาเลเซียนั่งดูนั่งดูและนั่งดูนั่นเองนะครับส่วนโปรแกรมเนี่ยพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วนะคอมเมนต์ก็เดือดกันไปกันมาเนี่ยมีทุกวันนะครับตอนนี้มันแบบตื่นเต้นกันนะตอนนี้เนี่ยโปรแกรมของทีมชาติไทยรัวๆปีหน้าคาบเกี่ยวธันวามกราเนี่ยจะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียน AFF Mitsubishi Electric Cup เนี่ยก็จะใช้ทีมชาติไทยชุดที่อาจจะเป็นชุดใหญ่แต่มันเรียกไม่ได้นะครับว่าเป็นชุดเต็มเพราะมันไม่ได้ไปกันเต็มทีมนะครับแต่ว่าเขามีการวางแผนไว้แล้วนะครับขณะที่ชุด U20 เนี่ยจะไปชิงแชมป์เอเชียที่จีนรอบสุดท้ายกุมภาพันธ์นะครับชุด U17 เตะที่ซาอุชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายเมษายนเห็นไหมเตะทุกปีและยังมีฟีฟ่าเดือน3อีกนะแล้วก็ชุดใหญ่รอยืนยันชิงแชมป์เอเชีย2027รอบคัดเลือกนัดที่2แข่งมิถุนายนด้วยคือมันแข่งเรื่อยๆแบบนี้ตลอดทั้งปีนั่นเองนะครับโอ้โหเอาได้บอกได้เลยนะครับว่ามันทีมชาติไทยขาขึ้นของเราของจริงอ่ะและนี่นะครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงศ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด